มาที่อีกหนึ่งคุณแม่ที่ต้องการกำลังใจเหมือนกันค่ะเธอก็มาเปิดใจน้ำตาคลอเบ้านะคะเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายตัวน้อยที่เกือบจะตายค่ะเพราะว่าติดเชื้อไวรัส RSV ค่ะน้องแม็กเวลนะคะของคุณแม่ซาร่านั่นเองค่ะเราเสียใจเราร้องไห้เรากังวลเพราะว่าเหมือนเราเสิร์ชหาข้อมูลแล้วมันมีแบบว่ามีเด็กเสียชีวิตมีเด็กอยู่ห้อง ICU เป็นแบบหลายๆเดือนเราก็แบบคือน้องไม่เคยซึมหนักขนาดนั้นแล้วก็ไข้น้องสูงถึง39-40เลยนะคะเราก็ค่อนข้างกังวลเลยนะคะถึงกับจิตตกเลยแหละค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซาร่าคาซิงกินีเมื่อลูกชายสุดที่รักน้องแม็กซ์เวลล์วัย2ขวบ7เดือนต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าสัปดาห์เพราะติดเชื้อไวรัส RSV ที่ระบาดหนักในเด็กเล็กทำให้มีอาการคล้ายเป็นหวัดและไข้ขึ้นสูงแถมยังเสี่ยงลุกลามไปเป็นปอดติดเชื้อที่สำคัญแพทย์ยังระบุว่ามีอันตรายถึงชีวิตเพราะไม่มียาและวัคซีนรักษาโรคทำเอาคุณแม่ยังสาวเครียดหนักจนต้องโทรศัพท์ข้ามประเทศไปร้องไห้กับพ่อของลูกไมค์พิรัตที่กำลังถ่ายละครอยู่ที่แดนมังกรเลยทีเดียวค่ะมีร้องไห้ด้วยเขาร้องไห้คือเราก็ร้องไห้เราหน่อยมากเราทักไปหาเขาว่าไม่ไหวแล้วนะแบบว่าคือเหมือนเราก็ควบคุมเตงไม่อยู่เนี่ยแล้วเราอยู่โรงพยาบาลกับลูกแค่2คนเลยนะเราก็เหมือนกังวลเราก็ทักไปหาเขาว่าแบบไอ้ไม่ไหวแล้วอยู่ไอ้รู้สึกเหมือนแบบถ้าเกิดแม็กเวลเป็นอะไรไปไอ้คงอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็เหมือนแบบมันเป็นอะไรก็เลยอธิบายให้เขาฟังเขาก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลว่ามันมีเด็กเสียชีวิตจริงๆก็ต่างคนต่างลอยร้องไห้ใส่กันเลยนะคะหมอก็เตือนมาว่าแบบพ่อน้องเป็นภูมิแพ้เนี่ยน้องก็เสี่ยงที่จะเป็นแบบนี้อะไรนะคะคุณหมอแบบเขาก็ทักแหละว่านมแม่จะช่วยทำให้แบบน้องหายขาดไปด้วยเนี่ยเราก็เหมือนแบบให้ต่อแม้ตอนนี้ลูกชายจะหายดีแล้วแต่ซาร่าก็พยายามให้แม็กซ์เวลล์ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและเข้มงวดเรื่องความสะอาดเพื่อไม่ให้ติดเชื้ออีกค่ะนี่แหละค่ะความรักความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะ